รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีนาคมนะคะพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะเดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่ก็บอกว่าร้อนที่สุดร้อนมากและพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของบุญเซน Happy birthday to you Happy birthday to you จะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้ที่น้องเอบอกว่าเนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเมษายนแล้วร้อนสมัยนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันนะรู้สึกว่าร้อนสมัยนี้ร้อนเหมือนล่างจะสุกถามเมียฝรั่งดีกว่าเพราะว่าเมียฝรั่งเขาต้องออกไปถ่ายงานต่างจังหวัดแบบคู่เลิฟเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นยังไงคะออกไปต่างจังหวัดร้อนไหมคะไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าโชคดีบางวันมันมีลมอยู่แล้วเนาะต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าบางวันก็จะมีเมฆเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแสบอะไรอย่างนี้พอได้พอได้แล้วแต่จังหวัดด้วยแหละบางจังหวัดก็ยังเย็นๆอย่างเขาใหญ่ก็เย็นนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าร้อนเจ๊ก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่บ้านอยู่บ้านก็สบายๆนะคะถ้าร้อนมากก็บางวันใส่ทูพีซบางวันใส่พีซเดียวชุดเดียวนี่หมายถึงแว่นตานะคะนอกนั้นไม่ใส่แล้วก็เดินทั่วหมู่บ้านเลยแต่ว่าคนในหมู่บ้านไม่ได้ถือสาค่ะเขาคิดว่าบ้านเจ๊เป็นคนบ้าอยากใส่ไหมชิ้นเดียวอยากใส่ไหมชิ้นเดียวนี่ต้องอย่างนี้ทำท่าดิท่าเดียวท่าเดียวเป็นไอ้สาวอ่ะสาวเอเป็นสาวให้เออเป็นสาวให้ก็ได้อยู่วันนี้ก็เป็นไหนเนี่ยแซ่บไหมแซ่บกว่าเนี่ยเหมือนจินรูปเนี้ยจินเอามาใส่วิกไม่ใช่อันนี้ก่อนแต่งงานก่อนแต่งงานทิ้งทวนเนี่ยเนี่ยผมสั้นหรอผมสั้นเฮ้ยสวยมากเลยผมสั้นมีเสื้อหนึ่งนี่ตัวเนี่ยเฮ้ยมีแต่เขาด้วยหรอคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมดูดีๆว่าหุ่นตอนนี้กับหุ่นตอนนี้มันไปเดียวกันก็เหมือนเดิมอ่ะอยากให้เล่าถึงบรรยากาศตอนถ่ายทําหน่อยอันนี้ไปถ่ายที่เกาะเลยนะคะข้ามเรือไปถ่ายที่เกาะเป็นเกาะส่วนตัวเลยเกาะอะไรคะจําไม่ได้พี่แล้วทําไมเค้าหุ่นดีจังเลยคนเนี้ยอกเป็นอกตอนนี้ก็ดีตอนนี้ก็ดีคืออยากถามว่าพี่กําลังแอคอะไรอยู่หน้าพี่อ่ะเค้าบอกว่าตกใจมองอะไรดูก็ได้เลยไม่เดี๋ยวแต่ที่หนูอยากรู้ที่สุดคือกี่ขวบเนี่ยกี่ขวบอุ๊ยกี่ขวบเหรอกี่ปีมาแล้วแต่งงานอ๋ออันนี้ล่ะบรรยากาศเป็นยังไงอันนี้ถ่ายภูเก็ตค่ะก็ถ่ายในโรงแรมร้อนมากตอนแรกกลับมาแบบเครียดมากว่าตัวจะดํามั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ป้องกันดีมากอ่ะแล้วอันนี้ล่ะของหนูน่าจะสมเม็ดมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะแต่ว่าเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นอยู่แถวในสระว่ายน้ำแต่ไปจินไปด้วยป่ะอันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนี้ไม่คบกันตอนนั้นแล้วพวกเราแต่ไม่กล้าให้ไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมล่ะอย่าเลยยังไม่แต่งใช่ไหมยังไม่ให้แต่งผู้ชายไปด้วยเลยขอทิ้งทวนสุดท้ายก็เลยเมียไม่เลยเหรอที่คุณแต่งไปแล้วสามีคุณว่าไงมั่งก็ตอนแรกเขาก็แบบแอบถามนิดนึงว่าจะถ่ายจริงหรอแล้วบอกว่าเฮ้ยก็นี่ไงก่อนมีลูกไงก็ถ่ายไปก่อนพูดไปก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่นะแล้วของเมียพระเอกล่ะคะว่าเป็นการถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งแรกเลยแต่ตอนนั้นยังไม่แต่งงานค่ะแต่หน้าเด็กมากนะเอ๋เออหน้าเด็กเชียร์ทำไมหมายความว่าไงก็ไม่ใช่มีเรื่องแล้วค่ะไม่ใช่ก็จริงมันดูไม่ยังไม่ใช่แบบว่าผมสั้นไงยังไม่มีลูกด้วยแล้วคือตอนนั้นคบกับพี่ป๋อแล้วเขาก็ให้พี่ป๋อโอเคไหมเขาบอกว่าโอเคแต่พี่ไม่ชอบให้แบบว่าเห็นเป้าวีชัดเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องทำท่าให้มันเยอะมากหลบหน่อยเขาบอกไม่ต้องเชิญดีบหน่อยจะทำท่านี้ดูดิไม่ได้แล้วตลกแล้วตอนนี้แล้วทำไมมีแต่ของพวกเราสี่คนเนี่ยแล้วของเจ้ล่ะของเจ้อยู่ไหนอ่ะของเจ้ล่ะของเจ้เหรอนี่ไงมาคิดว่ามีแต่ของพวกเราไม่ได้หรอกแล้วไปแอบถ่ายนะไม่ให้พวกเรารู้เลยผู้ชมจับตาดีๆหนึ่งสองสามสี่พวกเราชิดซ้ายเคยหุ่นดีขนาดนี้เลยเหรอรู้ความจริงของเจ้เลยจริงจริงหุ่นแบบนี้จริงเขาเอาภาพมาตัดต่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยังไงคะพวกคุณจะไม่ได้เห็นภาพทำไมนะเพราะว่าภาพต่อไปนี้มีคุณผู้ชมเท่านั้นที่จะได้เห็นทำไมเป็นภาพที่ไม่ใส่อะไรเลยโอ้ยตายแล้วอายุอะไรจะอยู่อะไรอะอยากเห็นแกโชว์ป่ะต้องมีโซฟาให้เจ้ด้วยโซฟาโซฟาจ้ะท่าไหนท่าไหนมันต้องมีนายแบบฝรั่งด้วยอ๋อเหรออันนี้ทำแบบเหรอทำอะไรอ่ะทำท่าแบบฝรั่งแก้ผ้าอยู่ว้าวแก้ผ้าเหรอแล้วนายแบบฝรั่งเขาทำท่ายังไงนายแบบฝรั่งเขาทำท่ายังไงแก้ผ้าอย่างนี้อ๋อเขาทำยังไงอ่ะเจ๊อัดพูดเจ๊ลงไปฉันเป็นอย่างนี้โ
ี่ยลืมไปเลยว่าวันนี้มันวันอังคารเนี่ยยังไงเฮ้ยไม่ต้องออกมาหรอกมั้งวันนี้วันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันของอาจารย์ช้างสุพรศรีตุลาเร็วเร็วไวไวเราบรรยายสำหรับราศีที่ต้องระวังนะนี่วันอังคารอาจารย์ช้างในฐานะที่อาจารย์ช้างเป็นผู้ชายคนเดียวในเวทีนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช้างดู5รูปของเราว่าใครคือคนที่ถูกใจแล้วก็สเปคอาจารย์ช้างที่สุดก็ต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยถือว่าดูเด็ดเผ็ดมันมากดูเด็ดเผ็ดมันแต่ของคุณตั๊กเนี่ยอันนี้ผมทราบข่าวนี้ดีทำไมคะเพราะว่าเกาะที่คุณตั๊กไปเนี่ยกลายเป็นเกาะร้างเลยหลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นหลังที่ถ่ายเสร็จหลังจากนั้นเป็นต้นมารูปพวกนี้ถ่ายกันในอดีตทั้งนั้นแต่คนที่ถ่ายในปัจจุบันและยังกล้าถ่ายชุดว่ายน้ำอยู่ยังกล้าถ่ายชุดคนในที่อัปเดตล่าสุดนี่คือคุณวุ้นเส้นนี่โอ้โหรูปนี้ซื้อยังซื้อยังซื้อแล้วแน่นอนไม่กล้าดูไม่กล้าดูวันนี้มาทำไมเนี่ยตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนแล้วนะครับจะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับก็จะมาแนะนำนะครับว่าราศีไหนเนี่ยจะเฮงรับสงกรานต์ราศีไหนที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องการเดินทางแล้วก็มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากำลังจะมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเมษานะครับก็คือจันทรุปราคานะครับในวันที่4เมษายนนี้ครับอดใจรอสักครู่นะคะช่วงหน้าอาจารย์ช้างจัดหนักจัดเต็มให้ทุกท่านค่ะเมียไม่มาเมียไม่